ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่10มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นเปิดโฉม11ตัวจริงชุดฟูลทีมของอาจารย์เซนเซ่นิชิโนหากส่งชุดนี้ลงสามารถเอาชนะ UAE ได้อย่างแน่นอนโดยงั้นที่ผมทางควันหลงหลังเกมทีมชาติไทยนะฮะที่พ่ายต่อทาง UAE ไป 1-3 ส่งผลให้ทีมต้องพลาดเข้ารอบ2ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกในครั้งนี้ซึ่งหนึ่งสิ่งที่น่าเสียดายของทีมชุดนี้ก็คือการที่ทางเซนเซ่อากิระนิชิโนไม่สามารถที่จะใช้ผู้เล่นชุดฟูลทีมลงสนามได้เนื่องจากมีผู้เล่นอาการบาดเจ็บรวมถึงผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงแต่ไม่มีชื่อกับทีมในครั้งนี้โดยจากรูปเกมที่ทางทีมชาติไทยพ่ายต่อทาง UAE ถามว่าเป็นรองไหมเป็นรองแต่ไม่มากนะพวกเขาสามารถต่อกรได้เหนือความคาดหมายเล่นงานรับได้ดีที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแต่หากทางเซเซอากิระนิชิโนสามารถจัดสรรผู้เล่นชุดฟูลทีมผู้เล่นชุดดีที่สุดนะฮะโดยเฉพาะ5นักเตะที่ค้าแข่งในต่างแดนไม่แน่มาว่าเราอาจจะมีลุ้นถึงชนะ UAE ได้เช่นเดียวกันโดยงั้นนี้เรามาเปิดโฉมชุดฟูลทีมของทางเซนเซ่อากิระนิชิโนหากส่งชุดนี้ลงเอาชนะ UAE ได้อย่างแน่นอนโดยจะมีใครกันบ้างนั้นไปดูกันได้เลยเริ่มจากทางผู้สัมประตูกันก่อนครับกันงานนี้ก็จะเป็นกวินธรรมสัจจนันท์จากทาง OH ลูเวนลีกเบลเจียมต่อมากองหลังก็จะเป็นนฤบดินทร์วิลาภวัฒนโดดมจากทางบุรีรัมย์มานิเอลชอมเบียจากทางทรูแบงคอกธนบุญเกษารัตน์จากการท่าเรือ FC และก็ทางธีรธรบุญมาทันจากทางยูโกฮาม่า F มารินอสต่อมากองกลางก็จะเป็นสารัตน์อยู่เย็นจากทาง BG ปทุมพิทวัฒน์สุจิตธรรมกุลจากทางสิงห์เชียงรายเบนจามินเดวิดจากทางฟูลแลมอังกฤษธนวัฒน์สุจิตถาวรจากทางเลสเตอร์ซิตี้อังกฤษและก็ชนาธิปสงกสินจากทางคอนเซเลสซัปโปโรจากญี่ปุ่นต่อมากองหน้าก็จะเป็นสุวรรณัตเหมือนตาจากทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคนนั้นนั่นเองนั่นนะผมนี่นะฮะก็เป็นชุดฟูลทีมจะเป็นตัวจริงที่เกิดว่าส่งเขาเหล่านี้ลงไม่แน่ทีมชาติไทยอาจจะชนะ UE ได้ก็เป็นได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันนะครับงานนี้ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับสิทธิโชคประเดิมตัวจริงลุย5สีทีให้กับทางริวกิลนัดพ่ายศึกเอ็มเพอเรอร์คัพนัดเมื่อวานนี้โดยเจ้าย้านะผมสิทธิโชคพาโสนะฮะกองหน้าดาวรุ่งดีกีทีมชาติไทยได้รับโอกาสประเดิมสนามให้กับทาง FC บริกิลทีมในศึก J2 ของญี่ปุ่นในเกมที่ต้องสังกัดแพ้มาซูโมโตะยามากะไป 0-1 ในศึก Emperor Cup โดยลงเล่นทั้งหมด5 4นาทีเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยศึกฟุตบอล Emperor Cup ในฤดูกาล2021นะฮะรอบ2ประจำวันพุธที่9มิถุนายนที่สนามซัปโปโรอัลวินระหว่างมาซูโมโตะยามากะพบกับทาง FC บริกิลเกมนี้ FC บริกิลนั้นทีมชื่อดังในศึก J2 ส่งเจ้าย้าสิทธิโชคพาโสกองหน้าดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยลงประเดิมสนามนัดแรกด้วยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนับตั้งแต่ย้ายมาจากทางชลบุรี FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยครึ่งแรกเจ้าบ้านเป็นฝ่ายได้เคลียร์ลูกเริ่มเล่นนะฮะเริ่มจาก15ทีแรกก่อนเป็นฝ่ายเจ้าบ้านมัตสึโมโตะยามากะทำได้ดีกว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น18ที่ต่อมานะผมงานนี้สิทธิโชคพาโสมีโอกาสได้ส่องแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะตาข่ายได้จบครึ่งแรกยังเสมอกันไปที่0-0โดยเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่มีโอกาสจบสกอร์ถึง6ครั้งส่วน FC บริวกิลมีจังหวะจบสกอร์2หนด้วยกันเข้าสู่ครึ่งหลังเจ้าบ้านมาซูโมโตะยามากะออกนำไปก่อน1-0จนได้จากการยิงของไคกะมูระโกชินาทีที่55เจ้ายาสิทธิโชคพาโสถูกถอดออกจากสนามส่งชินโกะอาคามิเนะลงเล่นแทนโดยเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำประตูเพิ่มไม่ได้นะฮะจบเกมมาซูโมโตะยามากะเอาชนะ FC บริวกิล 1-0 ทำให้ทาง FC บริวกิลนั้นร่วงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเป็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วนะฮะเจ้ายาคนนี้ลงไปเต็มครึ่งแรกเลยแต่ก็พยายามช่วยทีมเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถเบิกสกอร์ในครั้งนี้ให้กับทีมได้น่าเสียดายจริงครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับยังไม่เสร็จศึกประมุขสมาคมฟุตบอลไทยปิดปากเงียบถึงอนาคตของทางเซนเซ่อากิระนิชิโนโดยงานนี้นะผมทางพลตรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะฮะยังไม่ขอพูดถึงการทำหน้าที่ของคุณซือเซนเซ่อากิระนิชิโนชีทุกคนยังทำหน้าที่กันอยู่โดยหลังจากที่ทางทีมชาติไทยตกรอบฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2หลังจากแพ้ UAE เป็น1-3เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมา
ล่าสุดทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังบิ๊กออนพลตรเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอนาคตของขุนศึกใหญ่ทัพช้างศึกอย่างทางเซนเซอากิระนิชิโนะบอกว่าในตอนนี้ผมขอไม่ตอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะทีมชาติไทยยังมีแมตช์แข่งกันอยู่ทุกคนยังมีหน้าที่รอกันอยู่รอให้เสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างก่อนแล้วค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งซึ่งโปรแกรมนัดสุดท้ายของการแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะต้องพบกับทางทีมชาติมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนนี้จะเตะกันเวลา 23:15 น.ณสนามอัลมัดคูฟสเตเดียมไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดเช่นเคยครับเป็นนะว่างานนี้นะฮะบิ๊กออสก็ออกมาพูดแล้วแต่บอกว่าเดี๋ยวขออุ้มไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วมาที่ข่าวต่อมากันดีก่อนครับสมข่าวมาตามนัดเกาหลีใต้ถล่มศรีลังกายับลิ่ว12ทีมคัดบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยโดยเงินที่ทางทีมชาติเกาหลีใต้โชว์ฟอร์มหรูถล่มศรีลังกาขาดลอยไป 5-0 เก็บเพิ่มไปทั้งหมด13คะแนนนำเป็นจ่าฝูงพร้อมตีตั๋วเข้าสู่รอบ2ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแม้จะเหลือการแข่งขันอีก1เกมก็ตามทีในศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม Hประจำวันพุธที่9มิถุนายนนั้นที่สนามโกฮังสเตเดียมระหว่างศรีลังกาทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนที่ยังไม่มีแต้มจากการลงเล่นทั้งหมด5นัดตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยพบกับทางเกาหลีใต้ทีมจ่าฝูงที่มี10คะแนนจากทั้งหมด4นัดโดยเกมนี้เกาหลีใต้ของทางกุนซือเปาโลเบนโตจัดทีมชุดสำรองลงเล่นรอบซุนฮึงมินมิดฟิลด์กัปตันทีมไว้ที่มานั่งสำรองแล้วก็ให้ฮวังอีซานและก็คิมชินวุกลงล่าตาข่ายโดยก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับผมงานนี้ได้มีการยืนไว้อาลัยกับทางยูซังโซอดีตกองกลางตำนานของทีมชาติเกาหลีใต้ที่เพิ่งเสียชีวิตด้วยวัย19ปีโดยงานนี้ครึ่งแรกดำเนินการมาถึงนาทีที่15เมื่อทางเกาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนต่อ0จากจังหวะที่ทางหวังอีซานมงชงให้กับทางคิมชินบุกยิงโล่งๆหน้าปากประตูเข้าไปแบบไม่เหลือนะฮะจากนั้นยังเป็นทัพสมขาวที่บุกเข้าใส่อยู่ฝ่ายเดียวและก็ได้ประตูออกนำไป 2-0 จนได้นะฮะเมื่อทางกูซองมินหลุดไปถึงสุดเส้นหลังแล้วเปิดเข้าเขตโทษให้อีดองกยองวางเท้าซัดด้วยซ้ายตามน้ำส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายพอดิบพอดีเท่านั้นยังไม่พอนะผมเกือบจะหมดครึ่งแรกแล้วเนี่ยเกาหลีใต้นั้นก็ไม่ได้จุดโทษก่อนจะเป็นคิมซินบุกรับหน้าที่สังหารเข้าไปแบบไม่พลาดให้กับทีมขึ้นนำไปเป็น 3-0 ก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้มาต่อกันที่ครึ่งหลังนะผมงานนี้สกอร์ไหลมาเป็น 4-0 เมื่อทางหวังอีซานเก็บตกได้ที่เสาไก่แล้วก็กดด้วยขวายิงซัดที่เสาแรกเข้าไปซึ่งสถานการณ์ของทางศรีลังกานั้นแย่ลงไปอีกเมื่อทางอาซิกูราฮูมานเจตนาใช้มือปัดบอลก่อนที่ผู้ตัดสินจะแจกใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากทีมไปนาทีที่77นะผมอีดองกยองนั้นมากดประตูที่2ของตนเองด้วยการสกิดบอลเปลี่ยนทางหน้าปากประตูส่งบอลตรงตาข่ายกับทางเกาหลีใต้หนีไปเป็น 5-0 และเวลาที่เหลือ2ทีมทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมจบเกมเกาหลีใต้ถล่มศรีลังกายับเยินไป 5-0 เก็บเพิ่มไปทั้งหมด13แต้มนำจ่าฝูงทิ้งห่างเลบานอนไปถึง3แต้มกันเลยทีเดียวเป็นว่างานนี้นะผมถือว่านะฮะสมขาวมาตามนัดจริงๆเก่งสมคำร่ำลือต้องรอดูคำตอบไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่10มิถุนายน2564โดยใช้ผู้ว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ